เติมสุขเลือกนั่งโต๊ะติดฝั่งที่เป็นกระจกใสซึ่งมองเห็นน้ำตกจำลองบริเวณด้านนอกร้านได้อย่างชัดเจนเด็กหญิงชี้ให้พี่คนสวยดูฝูงปลาแหวกว่ายไปมาในบ่อปลาขนาดย่อมด้านล่างน้ำตกอย่างเพลิดเพลินครู่เดียวพ่อลูกหนึ่งก็ตามมาที่โต๊ะพร้อมเครื่องดื่ม3แก้วนี่ครับนมสดคาราเมลของน้องผิงกินนมเยอะๆจะได้ตัวสูงๆนะครับคนเก่งแก้วนมสดกำลังจะวางลงตรงหน้าเด็กหญิงแต่เสียงเล็กๆก็ขัดขึ้นเสียก่อนพ่อคะนมของพี่รักค่ะหนูสั่งลิ้นจี่โซดาต่อตระกูลชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะส่งแก้วนมสดเลยไปให้หญิงสาวแล้วหันมาหยิบแก้วที่ด้านบนมีฟองซ่าให้ลูกบุญรักษาก้มหน้าให้ชายหนุ่มเล็กน้อยเป็นการขอบคุณก่อนยกแก้วขึ้นดูดนมอึกใหญ่บรรเทาอาการคอแห้งพี่รักชอบกินนมหรอคะเหมือนเด็กเลยนะเนี่ยเติมสุกยิ้มหวานให้กับพี่สาวคนสวยบุญรักษาไม่รู้ว่านั่นเป็นคำชมหรือเปล่าแต่ก็ยิ้มรับไว้แวบหนึ่งเธอเห็นพ่อของเด็กหญิงยิ้มมุมปากเขาน่าจะยิ้มให้ลูกคงไม่เกี่ยวกับเมนูนมสดที่อยู่ๆเธอก็อยากกินขึ้นมาทั้งที่ปกติก็สั่งแต่กาแฟหรือชาเขียวทุกครั้งต่อตระกูลเห็นแล้วว่าบุญรักษาเขินสังเกตได้จากแก้มสองข้างของหญิงสาวขึ้นสีชมพูระเรื่อเขาเลยชวนคุยเพื่อแก้สถานการณ์ให้เธอลดความประหม่าแล้วนี่มาอยู่จนพี่ป้อมกลับจากเยอรมันหรือเปล่าครับค่ะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอยู่ที่โน่นทำงานอะไรครับได้ยินพี่อินบอกว่าเรียนจบแล้วหนูรักเป็นฟรีแลนซ์ค่ะรับงานเกี่ยวกับผู้พิสูจน์อักษรฟรีแลนซ์ดีครับแล้วเป็นไงบ้างดีไหมก็พออยู่ได้ค่ะใครส่งงานมาให้ครับหรือรับงานเองคราวนี้ชายหนุ่มถามต่ออย่างสนใจนานๆทีจะมีคนถามถึงเรื่องงานจากที่รู้สึกเกรงปนเขินบุญรักษาก็กล้าพูดคุยกับต่อตระกูลมากขึ้นก็เริ่มจากรับงานเองค่ะรักเปิดเพจมาได้2ปีแล้วส่วนใหญ่ก็รับงานทั้งเพจแล้วตอนนี้ก็รับงานผ่าน Fast Work ด้วยค่ะหญิงสาวกล่าวถึงเว็บหาฟรีแลนซ์ออนไลน์ที่จับคู่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างมาให้ลูกค้าเยอะไหมครับก็มีลูกค้าประจำประมาณ1ค่ะลูกค้าใหม่ๆก็มีเข้ามาบ้างส่วนใหญ่ก็มาจากการแนะนำกันเสียงใสๆตอบเข้าไปอย่างเป็นธรรมชาติเด็กสมัยนี้เก่งนะกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ต้องอยู่ในกรอบเหมือนคนรุ่นผมบุญรักษายิ้มกว้างให้กับสิ่งที่เพิ่งได้ยินตลอด2ปีที่เธอเรียนจบมานี่คงเป็นครั้งแรกที่มีคนพูดถึงอาชีพอิสระของเธอในด้านบวกแม้มันจะเป็นการแสดงความเห็นแบบภาพรวมไม่ได้หมายถึงตัวเธอโดยตรงแต่ทัศนคติของชายคนนี้ทำให้คนที่โดนกดดันมานานรู้สึกได้รับพลังในด้านบวกอย่างที่ไม่เคยเป็นผู้ใหญ่แบบนี้แหละที่สังคมต้องการเพราะความรู้สึกลึกๆที่กำลังปลื้มใจบุญรักษาจึงยิ้มไม่หุบกลายเป็นชายหนุ่มเองที่อึ้งไปกับรอยยิ้มสดใสของคนตรงหน้านานแค่ไหนแล้วที่ไม่เคยมีใครกล้ามายิ้มหวานจนตาหยีใส่เขาขนาดนี้นอกจากลูกพ่อคะพ่อร้อนเหรอคะอะไรนะครับลูกเสียงเล็กๆของลูกสาวเรียกเขาออกจากผวังหนูถามว่าพ่อร้อนเหรอคะหูพ่อแดงไปหมดเลยดูสิตรงหน้าผากก็เหงื่อออกด้วยลูกสาวที่แสนดีหยิบกระดาษทิชชู่ส่งให้พ่อต่อตระกูลหน้าชาววับโดยไม่ทราบสาเหตุยิ่งโดนสองสาวรุมจ้องโดยเฉพาะคนที่กำลังดูดนมสดคาราเมลเขาก็แทบไม่รู้จะเอามือไปวางไว้ตรงไหนสงสัยแอร์ในนี้เสียเราไปถือไปกินต่อในรถดีกว่าจะได้กลับบ้านกันเมื่อชายหนุ่มลุกขึ้นจากเก้าอี้เบาะนุ่มนั่งสบายพร้อมถือแก้วเครื่องดื่มในมือสมาชิกที่เหลือก็ทำแบบเดียวกันต่อตระกูลได้สติให้ตัวเองในใจก่อนเดินนำทุกคนออกมาจากร้านกาแฟที่แอร์น่าจะเสียพลางคิดในใจเป็นบ้าอะไรวะก็แค่เด็กยิ้ม